ฟิตจัดคีแมนรัฐบาลเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงขันน็อตการทำงานแม้จะเป็นวันหยุดเรียกถกด่วนบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมากันเป็นขโยงทั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสบเร่งปิดจ็อบคดีดีไอคอนธุรกิจลวงโลกแย้มข่าวดีเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีกล็อตใหญ่ระทึกมีดาราดังติดล่างแหเพิ่มเติมอีกด้วยพร้อมกับเตรียมอายัดเงินเหล่าบิ๊กบอสให้เกลี้ยงทุกบัญชีเพื่อนำมาคืนเหยื่อธุรกิจลวงโลกอัปเดตล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยตัวเลขผู้เสียหายถูกล่อลวงลงทุนกับบริษัทดีไอคอนทะลุ 3,400 รายแล้วขณะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 1,164 ล้านบาททั้งนี้ยังมีความชัดเจนแล้วว่าคดีดีไอคอนภูมิธรรมเวชยชัยประกาศชัดว่าวันที่28ตุลาคมนี้จะยื่นคดีดีไอคอนเป็นคดีพิเศษโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นเจ้าภาพหลักจะเร่งปิดจ็อบให้เร็วที่สุดดับอุณหภูมิร้อน2ประเด็นทางการเมืองสถานรัฐบาลนั่นคือการแบ่งปันผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาภายใต้กรอบ MOU 2544และคดีตากใบหมดอายุความเขย่ารัฐบาลอยู่ในขณะนี้เรื่องใหญ่ขณะนี้ต้องถึงมือผู้จัดการรัฐบาลต้องออกลงเองภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงออกมาแสดงความเสียใจพร้อมกับแย้มว่าเร็วๆนี้จะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปขันน็อตการทำงานฝ่ายความมั่นคงในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริการจัดจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ.ลมน.ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปลายด้ามขวานเพื่อไปรับฟังปัญหาไฟใต้และขอโทษประชาชนที่คดีตากใบหมดอายุความภูมิธรรมเวชยชัยเผยว่ายังไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีว่าจะมีคิวลงพื้นที่หรือไม่ประเด็นกดดันนายกรัฐมนตรีขอโทษเหยื่อคดีตากใบต้องไปฟังหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญปัญหาไฟใต้แกนนำพรรคเพื่อไทยนั่นคือจตุรนต์ฉายแสงประธานกรรมาธิการวิสามัญสันติภาพชายแดนใต้เคยออกมายืนยันว่าทักษิณชินวัตรได้พูดขอโทษถึง2ครั้งครั้งที่1ขอโทษถึงการสั่งการในการใช้กำลังกับฝูงชนที่อาจจะรุนแรงเกินไปและครั้งที่2พูดถึงการขนคนที่ไม่ทราบว่าเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและขอโทษต่อประชาชนไปแล้วแต่ไม่ว่าขาประจำรัฐบาลเพื่อไทยต้องออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบนั่นคือเทพไทยเสนพงศ์อดีตศิษย์เก่าพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลต้องทำให้ได้ถึง10ข้อพร้อมกับทิ้งบอมใส่รัฐบาลเพื่อไทยคดีตากใบเกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อและหมดอายุความในรัฐบาลแพทองธารชินวัตรผู้เป็นลูกจะเป็นเหตุบังเอิญหรือฟ้าบันดาลที่พ่อเป็นผู้ก่อเหตุและลูกต้องมารับผิดชอบในวันสุดท้ายของการสิ้นสุดอายุความขณะที่ประเด็นร้อนทางการเมืองการเรียกร้องให้ยกเลิกการแบ่งปันผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาภายใต้กรอบ MOU 2544ทางภูมิธรรมเวชยชัยยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยไม่เคยมีปัญหาว่ากัมพูชาอยากแบ่งเขตแดนและอยากให้ลดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับความคลั่งชาติคำชี้แจงของคีแมนรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้ทำให้2นักวิจารณ์การเมืองตัวยงหายคาใจนั่นคือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยบักตีโพสต์เฟซบุ๊กกลาง5ข้อตั้งคำถามถึงภูมิธรรมเวชยชัยเรื่อง MOU 2544ที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าปัญหาไม่ใช่เขตแดนทำอย่างไรให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันโดยตอกย้ำว่าทุกประเทศมีหลักการที่ใช้คือวัดจากไหลทวีปมา200ไมล์ทะเลและอ่าวไทยแคบทำให้ต่างฝ่ายมีพื้นที่ทับซ้อนกันและยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยคำถามที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมคาใจอยากให้ภูมิธรรมเวชยชัยช่วยตอบให้เคลียร์คือเพราะถ้าดูตาม MOU 2544เหมือนกับว่าไทยเราไปยอมให้กัมพูชามาหาประโยชน์ในพื้นที่ที่ควรจะเป็นของไทยและทำไมรัฐบาลไทยไปยอมแบบไม่มีเหตุผลโดยอ้างเพียงว่าต้องการเอามาใช้ประโยชน์ก่อนที่โลกจะต่อต้านทั้งที่ประโยชน์ส่วนใหญ่ควรเป็นของไทยเราท่านจะหาประโยชน์โดยไม่สนใจความเสี่ยงต่อการเสียดินแดนไม่ได้
เช่นเดียวกับดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการชื่อดังที่ถามรัฐบาลเพื่อไทยว่าก่อนจะไปคุยเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ตรงบริเวณเกาะกูดรัฐบาลควรจะยืนยันอธิปไตยด้านดินแดนให้ชัดก่อนดีไหมพร้อมกับจี้ให้ยกเลิก MOU 2544มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ